สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม Gangstar Rio นะใน iPhone ผมนี่เองอะตอนนี้ผมก็จะแนะนำนะสำหรับใครบางคนนะที่จะซื้อคอปเตอร์ตำรวจนะก็จะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ดูนะอันนี้สไนเปอร์ผมนะช่างมันนะอาจจะกดผิดบ้างเล็กน้อยนะขึ้นไปสิมันก็โอ้ยโอเคอะวิธีการซื้อง่ายๆนะก็ก่อนแรกนะไปที่ช็อปนะแล้วก็ไปที่ไอ้รูปรถเนี้ยแล้วก็ไปที่รถเครื่องบินนะผมซื้อมาแล้วโอเคก็กดเข้าไปนะอาวุธอันตรายนะผมจะใช้หมัดธรรมดากันนะโอเคเราก็จะขึ้นไปกันเลยนะแล้ววิธีขับมันขับคัปเตอร์นะแล้วก็สามารถยิงได้นะเป็นปืนกลนะเนี่ยไอ้สัตว์เนี้ยเนี้ยถ้าจะไม่ชัดนะเนื่องจากกล้องที่ใช้ถ่ายนะกากโอเคอะเราจะมาหาไก่ยิงเล่นกันก่อนนะยิงทิ้งแล้วเราจะล่อให้ตำรวจมันมาก่อนนะโอเคอะแล้วตำรวจก็จะมาแล้วผมจะพิสูจน์ให้ดูนะว่าคอปเตอร์คันนี้นะยิงตำรวจกี่นัดพังนะไม่กี่นัดนะเพราะตำรวจก็สามารถพังได้แล้วนะโอเคอะสำหรับท่านที่จะซื้อคันนี้นะก็จะประมาณ85เหรียญใหญ่นะหรือว่า85,000 เอ้ย75เหรียญใหญ่นะหรือว่า 75,000 เหรียญย่อยนั่นเองนะโอเคอะก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ